ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเลยคุณผู้ชมนิต้าคนสวยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ดีค่ะใจไหมคอแทบแตกเอาตรงๆคอแทบแตกคิดหนักมากคิดทุกรอบลุ้นทุกรอบเข้าใจความรู้สึกคุณแพรวันนั้นกับวันนี้แล้ววันที่แบบวันนั้นที่เราประกวดเองเนาะแล้วก็วันนี้ที่คุณแพรประกวดคือเข้าใจความรู้สึกคุณแพรแล้วใช่ค่ะได้เลยอ่ะพูดถึงในประเด็นของนักเรียนตอนนี้มีการเปิดเทอมแล้วอยากให้กำลังใจน้องๆที่เรียนออนไลน์บ้างได้ค่ะไอ้จริงๆอยากให้กำลังใจทุกคนมากๆเพราะว่าเห็นตอนนี้เห็นในโซเชียลมีเดียเด็กๆต้องปรับตัวการกลับไปโรงเรียนทุกคนเลยจะมีคลิปวิดีโอมาว่าไม่อยากไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างคุณครูต้องจับต้องลากล่าสุดเมื่อวานหนูดูคลิปมีอันนึงน่ารักมากน้องหมาไม่มีเด็กที่บ้านเล่นด้วยก็คือกลายเป็นว่าทุกคนต้องปรับตัวจริงๆนะคะกับการกลับไปโรงเรียนครั้งนี้นะคะก็ในเมืองเนี่ยเริ่มเห็นเด็กๆใส่ชุดนักเรียนกันแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูทุกคนนะคะเพราะเด็กๆเนี่ยต้องมีการตรวจ ATK เป็นพักๆก็จะแบบว่าเจ็บกันนะเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่าการกลับไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเด็กๆก็จะได้แบบว่าพบปะคุณครูโดยตรงคุณครูก็จะสามารถสื่อสารกับเด็กได้ดีขึ้นด้วยค่ะประเทศก็เปิดแล้วอยากให้เรียนเชิญพี่น้องทั้งประเทศเลยออกมาท่องเที่ยวกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้จริงค่ะล่าสุดเพิ่งกลับภูเก็ตมานะคะเห็นชาวต่างชาติมาเยอะขึ้นมากๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่เอาตรงอบอุ่นหัวใจเพราะเราคุ้นชินกับการเห็นชาวต่างชาติที่ภูเก็ตเนาะการที่ตอนนี้ประเทศเริ่มเปิดให้มีคนมาเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะก็คนไทยเองค่ะอย่าหยุดเที่ยวค่ะเที่ยวกันต่อไปนะคะแต่ว่าก็อย่าประมาทนะคะใส่มงใส่แมสก์ที่ยังต้องใส่อยู่นะคะแต่ก็เร็วๆนี้เหมือนบางจังหวัดเนี่ยถูกปรับให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนาะโควิดก็สู้กันมาต่อไปค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะผลงานนะคะอยากให้นิต้าเนี่ยฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามได้ค่ะทางไอจีเฟซบุ๊กก็ติดต่อนะคะใช้ชื่อมานิตาจุดฟาร์เมอร์หมดเลยค่ะได้ขอบคุณนิตามากสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณมาก